สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนายทีเอสวินนี่มาวินมาแวะครับผมแล้วผมนายทีเอสเอสโนตินอยคอมเมนเตอร์ครับเฮ้ยพูดถึงเอาหน้าช้างมาบังก็ดีนะทำหน้าเห็นไหมหน้าเราดูดีขึ้นเลยเพราะช้างมันน่ารักผมครับผมเป็นไงกันบ้างครับตอนนี้นี่ก็อย่างที่บอกนะไม่ต้องตกใจไปนะเพราะจอเราอยู่ต่ำเราก็เลยมองต่ำๆอยู่ช่วงนี้ฮะอันนั้นก็ต่ำไปอยากเป็นยังไงก็ขอเพื่อนๆนะต้อนรับเข้าสู่ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะเอ็มไทย King of Horn Strangers ดีมาก2012ครับไม่มีนะมีดิปีนี้ปี2012แล้วไม่ได้แข่งปีหน้ามีก็ได้แล้วถ้าเกิดเดือนหน้าทำอีกรอบอ่ะเดือนหน้าก็2012อยู่ไงแต่เปลี่ยนเดือนเอาเปลี่ยนเดือนเอานะโอเคตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาสู่คู่ที่2ของวันนี้แล้วแล้วก็เป็นคู่ที่10 11ไม่ใช่12ของงานซึ่งจะมีทั้งหมด14คู่ใช่วันนี้ OSP แพ้ไว้แค่คู่เดียวเท่านั้นเองวันนี้เป็นคู่ที่2เป็นคู่ระหว่าง KZZ กับOHP ครับกูคิวเซียนกูคิวเซียนนะครับ KZZ นี่ดีกรีระดับเทพเหมือนกันนะใช่เพราะว่าเขาติด1ใน8นะที่จะไปงานออฟไลน์ Horn Bangkok Tournament 2012นะในรอบไฟนอลที่จะเกิดขึ้นในวันที่9กับ10มิถุนายนนี้นะครับครับที่เซนทันเซนทันเวิลด์แล้วก็จะมีทัวร์นาเมนต์ออฟไลน์เร็วๆนี้นะครับก็คือทัวร์นาเมนต์ครับ D-Sport Season 2นะเป็นซี่คุณเห็นอะไรในนี้อะไรครับโอ้โหคุณนี่ก็บ้ากามเหลือเกินไม่มีอะไรทำใช่ไหมเรามาพูดถึงอีเวนต์นะที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้กันก่อนนะนั่นคือ D-Sport Season 2นะครับรางวัลถึง 16,000 บาทใช่ครับผม 16,000 บาทนะแล้วจะจัดในวันที่2มิถุนายนนะครับ2555นะที่ร้าน D-Sport สาขาบางจากนะครับผมซึ่งในงานนะไม่ได้มีแต่การแข่งขันนะซึ่งจะเพราะว่ามีการแข่งขันถึง2ซีซั่นนะซีซั่นแรกจะเป็นการแข่งขันคัดเลือกออนไลน์นะครับแล้วก็มาแข่งออฟไลน์นะแต่ว่าคนที่จะไปนะครับขอบอกว่าน่าจะคุ้มแน่นอนนะสำหรับการไปในงานดีสปอร์ตซีซั่น2นะในที่สาขาบางจากของเขานะเพราะว่าในงานนะมีการแจกโค้ดนะครับไม่ว่าจะเป็น Legacy Silver ทั้งหลายนะครับตามงานออนไลน์ที่เราไปหลายๆที่นะและที่สำคัญนะแจกกล่อง Limited Edition นะสำหรับผู้ไปสมัครหน้างานในการแข่งขันโหมด Mid War นะซึ่งจะเป็นประเดิมนะครับในการแข่งขันของโหมด Mid War ก่อนที่จะไปแข่งขันจริงๆในวันที่9วันที่10นะครับคือว่าถ้าไปโหมดไปแข่งขันร่วมแข่งขันโหมด Mid War ที่งาน D-Sport เนี่ยเราจะรับทั้งหมด32ทีมนะแล้วก็ถ้าเกิดมี5คนครบนะครับตรงตามที่เข้าแข่งขันได้เพียบพร้อมนะจะรับไปเลยนะกล่อง Limited Edition นะครับ1กล่องนะสำหรับผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนโอเคตอนนี้เนี่ยผู้เข้าแข่งก็มาครบแล้วเราไม่รอช้าเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับกลับมานะครับจังหวะนี้นี่ก็รอผู้เข้าแข่งขันลงอีกคนนึงอันนี้เนี่ยตอมีการลงกันโลอะไรเรียบร้อยแล้วสูงต่ำกันเรียบร้อยทางด้านของ OP ได้อยู่ทางด้านของเฮลบอร์ดใช่ทางด้านของ KZZ หรือกูกิวเฟียนเนี่ยอยู่ทางด้านของแล้วก็อีกนิดนึงนะสำหรับงาน D-Sport Season 2นะไปเจอกับพวกเรานะทีมงานนะตัวเป็นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกับผมนะนิ่มวินแวะตวิงทั้งหลายนะและกระทงและกระตี้นะไปกันหมดนะโนที่โนนไม่ได้ไปนะครับเขาไม่เอาผมไปไปเนี่ยไปเลยเนี่ยโนที่โนนบอกไปคำเดียวไปไปอ่ะไปนะอัดเรียบร้อยไปชิบหายเอาละดีสปอร์ตบางจากนะเจอโนที่โนนตัวเป็นได้ที่นั่นนะถ้าไม่เจอก็ไปตามกันเอาเองไม่รู้ที่ไหนเอาไปจริงดิฮะอ่ะก็บอกแล้วไงไปไปโอเคไปไปนะไปเจอกันที่นู่นนะวันที่2ครับเจอไม่ได้มีงานแข่งขันนะรับรองแจกของบลื้มเหมือนเดิมนะครับแจกเกี่ยวว่านโยบายของเรานี่อย่างเดิมนะไม่เน้นขายเน้นแจกครับใครอยากได้กล่องลิมิเต็ดไว้ในครอบครองนะครับพลาดไม่ได้กับโอกาสนี้นะครับแล้วก็มีโค้ดมากมายกิจกรรมร่วมสนุกบลื้มโอ้โหนี่เรายังมีงานวันที่9กับ10ใช่ครับผมแต่ว่าเร็วๆนี้วันที่2มิถุนายนหรือวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยมันไหลว่ะกูอ่ะนะมันไหลเลยใช่มั้ยโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่เกมดีกว่าเราค่อยไปพูดในคุยในรายละเอียดในเกมกันแล้วกันไป
ยังไม่นับไปรอเขาให้รอช้างช้างเดี๋ยวช้างเดี๋ยวช้างมีรอยไม่มีแล้วผมจะโดนด่าผมจับระวังมากเลยผมจับฟอร์มมากเลยตอนนี้ก็รอนะรอทางด้านทีมงานพร้อมอยู่นะครับโอเคครับงั้นเราพูดถึงวันที่9วันที่10เลยแล้วกันงั้นเรามาพูดวันที่2กันดีกว่า9 10นั่นคืออีกนิดนึงเรามาเน้นไปที่งานวันที่2เนี่ยเราจะทำอะไรกันบ้างเราจะมีงานสาวๆมั้ยมั้ยสาวๆโอ้โหสาวๆนะแล้วสาววันที่9วันที่10เอ้ยวันที่2ใช่มั้ยหากันเองเราเชิญสาวๆไปเลยนะใครที่สนใจในโหมดมิดวอร์นะโหมดฆ่ากันอย่างเดียวรับรองไม่ผิดหวังนะครับเรามีของรางวัลนะครับแน่นอนนะครับไม่ได้ไว้แข่งกันฟรีๆนะเรามีโค้ดซิลเวอร์แจกกันอย่างหนักหน่วงนะครับคือไปวันนั้นน่ะคือรวยอ่ะรวยซิลเวอร์กันแน่นอนแล้วแถมมีโค้ดเลกาซี่มาอีกไม่รู้จะแจกเยอะไปไหนแล้วพร้อมกล่องลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยโอเคครับไปเลยดีกว่าไปเข้าสู่การนับถอยหลังนะครับเพื่อเข้าอยู่ในการแบทติ้งเฟสนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในช่วงของการแบนนิ่งเฟสแล้วกับคู่ที่2ของการแข่งขัน King of Horns Challenger by Empire นะครับผมครับผมตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรากันกันหน่อยแล้วกันกันก่อนเลยแล้วกันก็คือ empire.com นะครับเชียร์เกมมิ่งครับผมแล้วเกมเมอร์ท็อปอัพนั่นเองนะฮะบัตรเดียวเติมได้เกมครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้นำเข้าเกมนี้ด้วยคือ Painter และ Garena ครับผมแล้วก็มี TNS Thailand Esports Chapter ต้นของการของเราสองคนด้วยนะครับไม่เห็นช้างมันบังเฮ้ยนี่ทีนี้ช้างผิดทันทีนะครับและตัวนี้นะเพื่อนๆอาจจะถามหากันเยอะนะไอ้ชบาแก้วตัวนี้คือตอนนี้ไว้โชว์อย่างเดียวไม่มีขายใครอยากได้หลังไมค์โนจิกไปขายนะถ้าหายไปนี่ก็ไม่ใช่ใครนะพี่ชัยถ้าหายไปนี่โนติโนตนะไม่ได้ตามกับผมโอเคนะครับแบนนิ่งเฟสนะครับทางด้านของบับเบิ้ลนะครับโดนแบนไปแล้วก็พอดีบอกพี่โดนแบนไปนะครับทางฝั่งของ KZZ นะครับทางด้านของ OHP ครับมีการแบนอิมโลวอร์เดนกับทางด้านของมังกี้คิงไปครับตัดบับเบิ้ลตัดพอดีบอกพีซอาจจะเห็นบับเบิ้ลเกมเมื่อกี้น่ากลัวตัดเลยตัดทิ้งวันนี้เนี่ยทางฝั่งของ OHP กำลังจะแบนตัวที่3ครับแต่ตัวที่ทางฝั่งของ KZ แบนไปก็คือทันด้าครับแล้วทางฝั่ง OHP ด้วยที่จะแบนเทมเพสซะเองตัดตัวเองหรือเปล่าตัดตัวเองตัดตัวเองนะตัดตัวเองนะเพราะแบนเทมเพสไปยังไงลัสเชสก็ไม่ลงนะซึ่งเป็นตัวมีหลักในการเล่นเทมเพสของเขาใช่ใช่ใช่แบนแม่งเลยนะหัวหน้าทีไม่ลงแบนแม่งเลยแบนไส้ส่วนตัวเลยคืออย่าลงเลยแบบเนี้ยอย่าลงอีกเลยก็ต้องดูกันต่อไปครับดูกันต่อไปว่าตัวไหนเขาจะแบนอะไรกันเนี่ยเรียกนะเรียกดูว่าเขาจะแบนอะไรนะครับซึ่งจากหน้าจอนี้นะเราจะไม่เห็นนะว่าราชีโลคนจะแบนอะไรแต่ขึ้นมาปึ้งนะดูดูลุ้นกันลุ้นกันเหลืออีกหนึ่งนาทีนะในการใช้เวลาแบนของเขาให้คุ้มค่านะครับรอกันเข้าไปนะดูว่าเขาจะแบนแบนอะไรแบนอะไรไม่รู้แต่ว่าดูจากการแบนของทั้งสองฝั่งนะคือจะเกลียดลีเจียนถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับเขาแบนลีเจียนหมดเลยนี่มันสองมาตรฐานนะคือชอบฟังเป็นอธรรมไงไม่ชอบเป็นธรรมะไงเนี่ยเบฮิมอสโดยตัวฮ่าไปแล้วเบฮิมอสลีเจียนหมดจริงด้วยวะใช่ลีเจียนหมดเลยนะคือแบบว่าชอบอะไรที่มันชั่วร้ายไงอ๋อเลยเลือกที่จะแบนลีเจียนนั่นเลยนะโอเคครับก็เป็นการแบนเบฮิมอสกับเบนเป็นสองตัวนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงงานพิกกิ้งเฟสแล้วซึ่งเรื่องของกูคิวเฟียนหรือเคซัสเนี่ยจะทำการเลือกก่อน1ตัวถ้วนเล่นอีกแล้วนะเอาช้างไปเล่นนี่ชอบจับช้างตอนเด็กๆแน่นอนเลยครับดูนะช้างมีหูมีตาหางไม่ยาวเกี่ยวอะไรกับเกมเนี่ยไม่รู้ระหว่างรอเขาเรียกกันนะยังไม่เรียกไม่ได้ยังไม่ได้เรียกตัวแรกเลยนะทางด้านของเคซัสนะจะไปเคสอย่างเดียวแหละแล้วมาแล้วเปิดมาแล้วกราเซสตัวนี้ยอดนิยมนะไม่ถูกแบนก็ถูกเลือกครับก็เลือกตัด OHP แล้วเพราะเป็นตัวฮีโร่ซับหลักของ OHP เลยทีเดียวใช่นะครับดูนะแล้วเขาเลือกฮีโร่ทางฝั่งเฮลบอร์นด้วยนะไม่เลือกลีเจียนด้วยถ้าทางจะเป็นอะไรกับเฮลบอร์นนะคุณจะชนช้างกับผมใช่ไหม
เป็นที่พูดจาฝ่อขนาดนี้วะเนี่ยนะไม่ได้ฝ่อคุณคิดไปเองหรือเปล่าคุณมีช้างมาชนอยู่ผมอ่ะก็ต้องวัดกันแล้วแหละนี่อะไรเนี่ยรายการเฮ้ยเราพูดถึงเล่นเกมกันดีกว่านะก็ตอนนี้ก็จะพูดอะไรเขายังไม่เรียกอะไรกันเลยอ่ะมาแล้วไงสองตัวเนี่ยโอ้โหโดนแม็กมัสละโอ้โหตามมันด้วยเวอร์ชันแฮกตอนนี้ฮิตนะมิดเดิลพีฮิตเวอร์ชันแฮกแม็กมัสเนี่ยโอ้พีอันตรายมากผมเห็นหลายเกมนะที่โอ้ยโอ้พีเลือกแม็กมัสมาแล้วหลุดกระจายมากใช่ต้องดูกันต่อไปครับว่าลูกจะเป็นไงเดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ฮีโร่กันหน่อยดีกว่าครับฮีโร่ครับเกสเซนครับเป็นฮีโร่ที่ดีมากๆอีกตัวนึงมี2สกิลหยุดก็คือไอ้อิมพีเซนแมนทำให้ติดอิมโมบิลไลซ์อิมโมบิลไลซ์นี่กี่ท่าทำให้ขยับไม่ได้แล้วก็ติดสถานะสโลไม่ใช่ดิไม่ใช่อันนั้นเอานั้นท่าแรกไอ้ซึ่งเนี่ยบิสอาร์มบิสอาร์มผมจำชื่อท่าบิสอาร์มคือโจมตีไม่ได้เองแล้วก็ทางด้านท่าแรกคือทันบลัสจะทำการสโลว์ที่ต่อสู้นะครับโอ้โหวงกว้างนะนี่ระหว่างที่คุณพูดนะผมดูว่าเขาจะเรียกฮีโร่ฝั่งเฮลบอลทั้งหมดหรือเปล่านะตอนนี้มีการหยิบเฟดกับทางด้านของวาเคลี่ไปแล้วครับทางด้านของ OFP กำลังเลือกตัวที่3กับตัวที่4นะซึ่ง OFP นี่หยิบทางด้านของแม็กมัสมากับ Vision Hack ก็โอเคทางด้านของ Vision Hack กับ แม็กมัสนี่ก็อ๋อแล้วตามมันด้วย Perfect Archer นะเป็นฮีโร่ที่เดินเกมนะ Vision Hack นี่เขาเดินเกมเหมือนที่เห็นในเกมเมื่อกี้น่ะใช่เป็นฮีโร่ที่ follow เลนแล้วก็ไปไล่แก๊งจะบ้าก็ตุ๋ยๆๆๆไปด้วยเขามีสกิลนุกถึง3สกิลด้วยกันใช่ก็คือมีโคนัสตรีมฮอนเต็ดซิงเกิลทาร์เก็ตนะฮอนเต็ดแล้วก็จะมีแบล็คบาร์แล้วก็มีสกิลหลบหนึ่งหรือเข้าอย่างFat of the Dark เนี่ยก็เป็นทาบริงนั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านของแม็กมัสเนี่ยก็จะเป็นลาวาเซิร์กลาวาเซิร์กเป็นทาสตาร์เดียวอีกเข้าไปแล้วก็ทางด้านของอะไรวะแม็กมัสจะมีสตีมบาร์สตีมบาร์แล้วก็จะมีรับชั่นสกิลออที่โหดมากแล้วก็ทางด้านของวาคินลี่ที่หยิบมาจากทางฝั่งเคสแซดนี่ก็โอเคนะแต่เฟดเนี่ยจะหยิบมาเป็นซับสปอยแล้วก็ไม่รู้นะแต่เฟดตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นแต่ผมจำได้ไม่รู้ว่าเคสแซดหรือเปล่าที่เขาเล่นเฟดในทัวร์ฮอนแบงค์คอกทัวร์นาเมนต์แล้วโหดมากผมไม่รู้ผมจำไม่ได้จริงแต่คู่นั้นผมภาคผมประทับใจในเฟดมากแต่ผมคล้ายๆเขาจะเป็นเคสแซดต้องดูตอนนี้ทางฝั่งของ OSP ครับเลือกช้างฮิตมากนะไม่โดนแบนก็โดนเรียกจะเล่นมั่งเนี่ยว่ามีช้างขาหลุดกันแหละช้างไม่คุณก็อย่าดึงแรงเลยผมจับเบาๆเลยซ้อมเฮ้ยช้างนะครับเลือกช้างจะรู้ฝาดมานะครับกับฟอร์ซิเกตอาร์เชอร์เพราะว่าเชอร์ก็คงเป็นแครี่ของเขาเป็นแครี่แล้วก็ทางฝั่งชูรูฟ่ายก็อินิเชเตอร์นะฮะถ้าไถฮะไถแล้วก็ทางด้านของเคสซัสครับมีการเลือกตรงท้ายแล้วคือพรีเดเตอร์กับไพโรเมนเซอร์ว้าวนะอีกแล้วไพโรเมนเซอร์แต่พรีเดเตอร์นี่เป็นฮาร์ดแครี่นี่โอเคนะมีทางด้านของวอลเทอรี่เป็นเซมิแคลรี่นี่ก็แหลมแหลมเป็ดอยู่เหมือนกันถือว่าฮีโร่เขานะที่เรียกมาแต่ละตัวนะผมว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะทางฝั่งของเคสซัสไม่ว่าจะเป็นแก๊งเป็นแท้งเป็นซับนะมีทุกตำแหน่งนะครับทางด้านของมิดเดิลพีก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะมีแท้งอย่างคุจูลูฟันนะครับแล้วก็นุกเกอร์หนักๆนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชเช่นแฮกหรือจะเป็นแม็กมัสกับฟอร์ตเคนอาร์เชอร์ไอ้นี่ก็เล่นหางช้างนะแล้วเกิดไอ้หางไอเดียเนี้ยมันอยู่ข้างหน้ามันจะน่าเกลียดมากเลยนะก็ต้องดูไอพีก็ไม่ได้หยิบตูนะไม่อะไรนะครับตอนแรกผมก็ดูไอ้นี่มันเล่นอะไรในกล้องวะเฟกไรเดอร์นิวโซฮีโร่ไม่ได้เห็นเล่นนานมากแล้วเป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายแล้วก็โหดมากใช่สกิลสำคัญอย่างเอสติงเกอร์สซึ่งเป็นสกิลดีนายคลิปตัวเองยังมีคอนเทนเชียนนะสำหรับสโลนะและสโลเป็นกลุ่มด้วยใครอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ใช้คอนเทนเชียนใส่เป้าหมายหลักแล้วรอบก็จะสโลด้วยเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามชมกันในเกมแล้วกันว่าคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอเขาเรดี้กันสักครู่ครับไม่เรดี้ก็10วิก็ต้องไปแล้วล่ะตอนนี้เหลือ5วิเท่านั้นนะจะเริ่มเกมการแข่งขันในรายการ M-Thai King of Horn Challenger 2012ติดตามชมครับอ
เอาออกเดี๋ยวตัดแล้วเอาหาไปละโอเคขอต้อนรับเพื่อนๆอีกครั้งนะเข้าสู่รายการการแข่งขันนะ M Thai King of Horn นะครับ Challenger 2012นะซึ่งจะเป็นรายการที่มิดโยพีต้องเจอกับ14ทีมชั้นนำนะครับเอาละโอเคนะตอนนี้เกมก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านรายชื่อผู้เล่นและฮีโร่ที่เขาเลือกกันดีกว่านะพอดีเลยวะโอเคอ่ะเรามาดูอุ้ยมันยืนไม่ได้เลยล่ะช้างโอเคครับก็ต้องดูกันครับก็เดี๋ยวมาดูทางด้านลูสเตอร์ของทั้งสองฝ่ายกันก่อนดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นเราขอแนะนำตัวกันนิดหนึ่งก็ผมนาย TSS Noti Note Commentator นะครับวันนี้ผมอยู่กับ TSS Winnie Marvin Black ครับผมฮะแต่ก่อนที่เราจะทำอะไรได้มากกว่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยข้างล่างน่าจะมีประเด็นกันแน่นอนครับมากันฝ่ายละ5นะอ๋อ OP มา4นะครับเดี๋ยวมีการปะทะกันแล้วครับมีการกระโดดเข้าใส่ชุดลูกปานแล้วครับโอ้โหเห็นตัวใหญ่ไต่มันก่อนประเด็นครับวอคิลี่ไม่โดนนะฮะจังหวะนี้เปรตเบอร์นิงชาโดไปโอ้ยเจ็บไปตีไม่โดนเจอลาวาเซอร์เอาครับมีประเด็นแน่นอนคอนเทนเซอร์เข้าไปอีกหนึ่งดอกลาวาเซอร์มันปัดเอาไม่เจอแล้วก็ไปไม่โดนไอ้แม็กซ์ไม่เจอมันมาโดนเอาไม่นี่แน่นอนจังหวะนี้ใครจะเอาทางด้านของเปรตไรเดอร์นะเปรตไรเดอร์เปรตไรเดอร์มุดเข้าป่าแล้วเธออยู่นะโอ้ยทีมยังไม่ทันเกิดนะเกิดเป็นหนึ่งศพแล้วนะเป็นทางด้านของเคทัสนะออกตัวแรงแซงทางโค้งไปก่อนโอ้โหเอาครับคอนเทนเซอร์เฮ้ยเปกไรเดอร์มาไม่มีอะไรนะครับข้างล่างก็จะเป็นทางด้านของพรีเดเตอร์ครับอยู่กับทางด้านของเกรเฟียสนะครับส่วนตรงกลางครับทางด้านของเฟดนะฮะอยู่กับทางด้านของวอคิลลี่หรือเปล่าเอาวอคิลลี่จะมาอยู่บนใช่ไหมตรงกลางจะเป็นไพโรแมนเฟอร์นะฮะโอเคนะครับทางด้านของ OSP เนี่ยวิชันแฮกอยู่ตรงกลางครับแล้วทางด้านของชูรูฟานกับเปกไรเดอร์อยู่ข้างล่างนะครับและทางข้างบนเนี่ยจะเป็นทางด้านของฟอร์ฟิกเกนอาร์เชอร์กับแบ็กมัทครับโอเคเดี๋ยวเรามาลูสเตอร์กันหน่อยดีกว่านะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งเคนซัสเซตเชิญชินตี้แล้วครับผมครับเคนซัสเซตนะทางด้านของ ASPDOO นะเล่นเฟดนะครับแล้วก็คนที่2นะอะไรวาเลอร์พีเตอร์เล่นกาเซียสนะคนที่3นะโซไนท์ GX นะครับเล่นไพโรแมนเซอร์นะคนที่4นะครับโหน่าจะเป็นทรีเดดนะครับเล่นพีเดเตอร์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของไคซัสนะครับอะไรฮะแอนนาแอนนาเล่นวาคิรีนะเชิญทางด้านน้องต่อเลยครับทางด้านมิดโอเอสพีมิดโอเอสพีนะครับตอนนี้ทางด้านของเยดด้าครับเล่นวิชันแฮกเหมือนเดิมนะครับเอเวอรอนครับเล่นแม็กมาสครับทางฝั่งของนอสติกครับเล่นชูรุ่นลูกฝาครับเอ็กโฟดัสครับเล่นข้างบนข้างบนมีประเด็นแน่นอนหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเสียวตูดกันนิดนึงทางด้านของเมลอนครับเล่นเปกไรเดอร์นะครับผมอันนี้เนี่ยตุ๊บเกณฑ์1ต่อ0แล้วทางด้านของ KZZ เนี่ยนำไปก่อนเดี๋ยวเรามาขอบคุณสปอนเซอร์กันอีกรอบแล้วกันก่อนจะทำอะไรขอบคุณไปแล้ววะอีกรอบก็ไม่ทำไม่เป็นไรนะสปอนเซอร์เราผู้ใหญ่ใจดีนะจะไม่มีรายการดีๆเกิดขึ้นได้นะถ้าไม่มีสปอนเซอร์จากผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมก็การแข่งขันครั้งนี้คือ M Thai King of Horn Challenger ครับผมก็เป็นการแข่งขันที่จัดโดย mthai.com นะครับใช่ครับผมแล้วก็ GX Gaming ครับเกมเมอร์ท็อปอัพนะครับผมบริษัทเพนเตอร์และการีน่านะข้างล่างมีประเด็นครับโอ้เวนอมัสลิฟเข้าไปโดนเป็นไรเดอร์เจออีกเพนเซนเมนต์โอ้แล้วฟันนะฮะเสียตัวไป1ดอก2ต่อ0แล้วพรีเดเตอร์ได้คิวด้วยนะครับโอ้ได้รัวๆนะพรีเดเตอร์ตอนนี้นะครับมีตังเป็นกอบเป็นกำแล้วนะ700แล้วโปรโมทกิจกรรมของเรากันหน่อยดีไหมครับใช่ครับกิจกรรมทายผลของเรานะครับเป็นการทายผลระหว่างมิดโอเอพีเจอกับเคสแซดทายว่าใครจะชนะนะเพื่อลุ้นรับ200ซิลเวอร์20ท่านนะครับเป็นการตรงกลางมีประเด็นขอโทษครับอยู่มูเจอเบอร์นิงชาโดตามด้วยดากันไปโอ้แล้วแฟดเอาท่านหนีไปได้แล้วเหลือเพียง70แค่นั้นเองปริ่มเท่านั้นต่อเลยนะกิจกรรมเมื่อกี้นะครับอย่างที่บอกนะตุ่ม20ท่านนะเพื่อลุ้นรับ200ซิลเวอร์นะแล้วก็จะประกาศผลนะในวันพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วก็เปิดเอ้ยเข้ามาโฟนอัฟคิมไฟตามที่ฮอนเต็ดเฮ้ยยิงตามตะโอ้จังหวะนี้เตะเบอร์นิงชาโดเอานะฮะต้องการหรือจะทันกับบาสเดี๋ยวอยากจะยิงสวนกันต่อไปโอ้โหชิ้นแรกโดนไปก่อนจะได้จังหวะนี้จะรอดมันมีฮอนเต็ดอยู่ฮอนเต็ดอยู่15เหลือโอ้ยรอดไปได้ยังไงไม่รู้นะครับเลือดเหลือเพียงติ่งแมวเท่านั้นโอ้โหใช่แล้วก็จะเปิดให้ทายผลนะกิจกรรมเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะจะเปิดให้ทายผลเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะ10นาทีแรกของเกมนะตอนนี้
เกมผ่านไป3นาทีเต็มแล้วเหลือเวลาทายผลอีกเพียงแค่ประมาณ7นาทีกว่าๆเท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้สามารถหาลิงก์ทายผลได้ที่ game.mthai.com/hon ของเรานี่เองนะครับใช่จะอยู่ทางด้านล่างนะจากจอที่ท่านดูนะครับโอ้โหข้างบนเราวาเฟิร์สเข้าไปดึงดอกคิปปิ้งวอลเล่เข้าไปติดๆกว่าคิลลี่ครับพยายามจะคอลลี่เจลิฟหนีมาได้นะนะ23ต่อ0แล้วตอนนี้เงินนำไป 1,600 XP นำไป370แล้วเอาละเจอกันในป่าเจอในป่าในป่าหรือเปล่าแล้วก็พูดเมื่อกี้นะครับดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะโดยการเจอกันระหว่าง Mid OP เจอกับ KZZ นะอย่าไปทายคู่อื่นนะเดี๋ยวจะผิดแล้วจะหาว่าไม่เตือนนะ20ท่าน20ท่านเท่านั้นนะครับใช่แล้วก็ยังมีรางวัลใหญ่นะซึ่งทายว่า Mid OP ชนะทั้งหมดกี่แมตช์จาก14แมตช์ที่เขาเล่นข้างบนมีประเด็นแล้วครับทางด้านของทางด้านดูที่เจ็บทางด้านของเมื่อที่จะโดนก็โอ้โหแต่ว่าน่าจะรอดไม่รอดแล้วแหละจังหวะนี้ได้ดับเบิ้ลแคปด้วยนะครับฟอร์ซิเกนอาร์เชอร์โอ้โหอิ่มหนำสำราญเลยนะทางนี้โฟร์ซิเกนอาร์เชอร์เก็บไป2แบบนิ่มๆนะครับสกอร์ไล่มาเป็น3ต่อ2แล้วมิดโอพีก็ต้องฝากความหวังไว้ท่านฝั่งของ Exodus พอสมควรเหมือนกันตรงกลางครับ Pyromancer มาจะตีป้อมแล้วนะครับไม่มีการอัพฟีเวอร์แล้วนะถ้า3 Fervor ขออภัยนะอันที่ผิดนะจะทำฝั่งนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับตีป้อมไม่มีเดเมจโอเวอร์ทาวโอ้โหจะแฟลตอัพดักเน็ตเข้าหน้าอันนี้พายุมันก็พยายามจะถักทงแต่ข้างล่างครับเจอชาร์เทเบอร์เข้าหน้าไปหนึ่งทีเกมเซตไอ้นี่เซตเป็นหรือเปล่าแต่ทำฝั่งของฟิชเตอร์ไม่สนใจครับกลับไปปั่นทางด้านของเปกไรเดอร์นะฮะเก็บไปนิ่มๆครับ1ดอกนะฮะเกเฟียก็รอดไปด้วยเลือดประมาณ76กว่าเท่านั้นเองครับมิชนะแกเรเวล6แล้วนะมีสกิลอันติเรียบร้อยแล้วนะจะออกไปลากใครก็ต้องดูนะพาโลเมเซอร์ยัง5อยู่เลยนะฮะข้างบนนี้ก็ถึงป้อมเหมือนกันนะทางด้านของวาคาลี่แล้วก็ยัง3ยังโดนฆ่าเป็นทีฟังเก็ตอาร์เชอร์ด้วยนะครับมีโกลด์มาเชอร์แล้วหลังจากเล่นดับเบิ้ลแท็บไปเมื่อกี้ตอนนี้เนี่ยเงินในทางฝั่งของโอ้ยพี่ยังตามอยู่แต่เอ็กพีแนะนำแหละตอนนี้ก็ต้องดูครับเดี๋ยวผมเปิดโกลด์ให้ดูกันด้านล่างนะครับแล้วข้างบนนี้ก็ยังนัวๆอยู่ข้างล่างก็นัวๆเหมือนกันตอนนี้เอฟพีเป็นข้างล่างครับเคยดูไปได้เลยนะฮะพูดให้ฟังกันนิดนึงแล้วกันนะนำโด่งก็คือ Vision Hack นะครับตามมาด้วย Pyro แล้วก็เป็น Predator นะเอาละข้างล่างนี่ดูเหมือนว่า Predator จะแบบจะเล้าลือเหลือเกินแต่เขาต้องการเหลือเกินเจอคอนทัคเจ็ตโอ้ยมีเตอร์มีสตีมบาร์ไอ้สตีมบูทด้วยมีประเด็นแน่นอนครับแท็บเล็ตโอ้โหวิชันแท็กเข้ามาเก็บแท็บเล็ตเอาละหาด้วยหาด้วยควาโลแวนเซอร์หาครับเพราะมีเฮดครับเอาครับเจออิลูชันนะฮะไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับต่างคนต่างมีรูนนะแมตช์นี้ไม่เป็นแมตช์ที่คลองรูนคลองโลกนะข้างบนนี่ก็ยังเฉยๆชิวๆกันอยู่นะฮะ6นาที22วิแล้วเหลืออีกประมาณ3นาทีครึ่งในการทายผลนะครับผมใช่นะครับลูกเกมนะยังเป็นทางด้านของเคสแตทนะที่สกอร์นำอยู่นะตอนนี้นะเหลือเวลาอีกไม่ถึง3นาทีนะ3นาทีกว่าในการทายผลโอ้ยข้างบนลาวาเซอร์เข้าไปยิงดอกทิปปิ้งวอลเลย์ตามไปที่เฟสครับมาคิดเลยพยายามจะยิงออโต้แท็กเจอสตีบัสเลยนิ่งชาโดไปไม่นานจะลอยครับเจอแมงมันออโต้แท็กเข้าไปจังหวะนี้ฟังเคนอาเชอร์เดินมาคิดลี่ทำดาเมจอยู่ทำอะไรไม่ได้เลยครับทางฝั่งนี้ไพโรเมเซอร์พยายามจะตามมาครับมาคิดลี่จะทำอะไรได้บ้างแค่ไหนหรือเปล่าทางฝั่งฟังเคนอาเชอร์วิ่งเข้าป่าไปแล้วหาไม่เจอครับเหมือนว้ามาฝีแล้วไปดักกันเองด้วยลาวาเซอร์ก็ที่ว่าคิดลี่ครับตรงนี้มาโอ้ยจะจะบาสแต่ไม่กล้าจะเจอฟินซิงอาร์โลแต่ทางฝั่งฟังเคนอาเชอร์เก็บไปได้นะฮะโอ้โหเลือกที่จะไปเลนอื่นนะพอไปเลนอื่นปุ๊บวาคิลี่โดนเลยนะไพโรเมนเตอร์วาร์ปมากับทางด้านกาเซียนนะไม่ช่วยอะไรเลยเตียวาร์ปฟรีชัดๆ4ต่อ4แล้วนะครับแล้วแม็กมาได้สไตรเดอร์ทันทีครับโอ้น่าเสียดายนะฮะน่าเสียดายฝั่งนี้นะฮะไพโรเมนเตอร์อยู่นิดชิดๆเฮ้ยฮัลโหลไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะยิงเข้าไปยิงเข้าไปนะแต่ข้างล่างครับพรีเดเตอร์ก็โหดขึ้นเรื่อยๆนะฮะได้ฟาร์มมาได้สบายตัวแล้วสบายตอนนี้จะ8นาทีแล้วฮะเกมพรีเดเตอร์ตอนนี้ได้อะไรบ้างแล้วเนี่ยพรีเดเตอร์ได้สตีบูทแล้วแล้วก็ออกบอสเตอร์ลิงอาร์มแบนนะครับก็คงจะไปออกไอซ์บลานก่อนไม่แน่นะอาจจะเป็นพัซเซิลก็ได้ใครจะรู้โอเคครับพัซเซิลบล็อกนะออกลูกสมุนมาช่วยไล่ตีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเด็กอินดี้เด็กแนว
เต็มที่เลยครับเต็มที่ครับผมรู้คุณทำบ่อยฮะโอเค8นาทีไปแล้วสกอร์เสมอสูสีกันมากนะดูยังดูไม่ออกนะว่าใครจะทรงดีกว่ากันหลังจาก10นาทีไปนะครับก็รีบๆทายผลกันซะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะแซมมาละตามจะเหลือนะมากัน3ลอตเตอรี่จะมาด้วยเปล่าหรือจะเก็บแค่แท็บเล็ตมาด้วยนะครับมาส่งของนะฮะนกจากแฮกได้ power supply แล้วเอาละครับจะทำอะไรครับไพโรเมเซอร์เดินลึกขึ้นมาผิดปกติครับไม่ใช่แท็กน่าจะส่งไฟอะไรแล้วนะฮะยังครับยังครับแต่ข้างล่างนี้พรีเดเตอร์เข้าไปครับจะโดนช้างทับหรือไม่โอ้โหช้างไม่อยากจะแบรนด์ใส่นะถ้าเกิดช้างแบรนด์ใส่นี่โดนตบเจนตายได้เลยนะแต่จังหวะเดียวกันของพรีเดเตอร์เชื่อฟรีฟาร์มข้างบนจะมีประเด็นได้เลยครับทางด้านนี้ทางด้านของพรีเดเตอร์ก็ยังรู้เจ็บอยู่นะเท่าฟอสเกนอาเชอร์แต่วอร์คิลลี่นี่สิเราจะขึ้นไปฟาร์มสู้กับฟอสเกนอาเชอร์นะฮะสเกนอาเชอร์ตอนนี้นะแกมี2ท่าครบแล้วไม่ว่าเป็นคิปปิ้งวอลเล่หรือว่าอันติของเขานะโดนปักคิปปิ้งวอลเล่ไปนี่หลอดยากมากวอคิลี่แม้ตะกี้จะไม่สตันนะจะติดสถานะอิมโมบิไลซ์ใช่ไหมเอาละครับข้างล่างโอ้โหดูเหมือนจะใกล้ชิดกันมากขึ้นนะฮะเริ่มแนบกันแล้วเริ่มแนบกันละเอาละครับพยายามจะดันขึ้นมาตรงกลางหรือเปล่าทางด้านของ KCC ไม่รู้ว่าเกมมันต้องเล่นเซกันมากๆข้างล่างนี่มีแบ็คพัดมาแหละน่าจะมาเอาชื่อฝันนี่หายมาแล้วแบนแล้วแบนหรือเปล่าเราวางเซิร์ฟได้หรอเจออาโทนไฮเข้าไปครับแต่ทางฝั่งของเกสเซียโดนเก็บไปก่อนแล้วฮะมือโดนเก็บไปแบนนี่พรีเดเตอร์นี่ต้องหนีออกมาเลยนะครับ5ต่อ4แล้วครับตอนนี้ OP นำทั้งเงินทั้ง XP เลยครับมาได้สวยนะช้างก็เรียกแนวที่เขาจะแบนไปได้2ตัวแต่เป็นพรีเดเตอร์นะที่โทนไฮหลบไปได้โอเคครับสวัสดีตรงกลางนะฮะวิชินแฮกได้ใช้เป็นออฟดับเบิลดาเมจมาฟรีนิกเวฟไม่โดนสวัสดีพยายามตีเข้าไปอีกทีเอาละครับเก็บคิวครับโอ้โหฟอสเกนอาเชอร์เบสออฟแล้วนะฮะต่างมาไวจริงๆนะฟอสเกนตัวนี้ครับตรงกลางน่าจะมีประเด็นแน่นอนครับแม็กมัดมาครับเกฟิกเดินเข้ามาน่าจะจ่าเอครับจ่าเอเอาละครับจะบ้านเข้าไปไอ้พิซเซนเมนทางฝั่งนี้ดับต้นไฟเออแน่นอนแล้วทางฝั่งนี้พิซเซนเมนทางเป็นแบ็คเซนไปอันนี้บาสก็ช่วยอะไรไม่ได้นะฮะนี่มันแป้งแมงป่องย่างอร่อยหอมนะกรอบนุ่มเหนียวทีเดียวเมื่อกี้5ต่อ5แล้วสกอร์ตอนนี้10นาทีผ่านไปหมดเวลาทายผลเป็นที่เรียบร้อยนะต้องดูกันท้ายเกมว่าใครจะชนะนะครับทรงใครจะดีกว่านะแต่ดูทางด้านของโอ้ยพีที่รู้สึกภาษีจะดีกว่าเนื่องจากมาร์เก็ตอาเชอร์ตอนนี้รวยมากใช่ครับเอาละครับข้างบนนี้ก็ยังชิวๆนะเพราะคิริก็พยายามฟาร์มตามนะแต่ฟอสเกนอาเชอร์ตอนนี้เขาเรียกว่านำห่างนำแบบยากเล่นออฟแล้วไม่รู้โกบูนิเท่าไหร่ครับถ้าดูโอ้โห390เลยทีเดียวนำโด่งโดเดมาเลยนะเอ็กซ์พีบูนิตอนนี้ทางด้านของวิชแท็กเป็นผู้นำนะต่างเรียกว่าเพราะเขาไม่ไปไหนเลยไงเขาเฝ้าเล่นอยู่ตรงกลางอย่างเดียวนำทั้งไอ้นี่ทั้งโกทั้งไอ้นี่เลยโอ้โหไหลแล้วท่านฮาสต็อปลาวาเซอร์เข้าไปคิดดูว่าเล่นพิชขึ้นแอนโล่โอ้เมื่อกี้นะเหมือนจะอยากกันเท่นะโชว์เตะไปแต่ว่าแคทเทิลไม่ทันเดินไปแล้วติดไปนะฮะแล้วก็ของแบ็คมาอวาลอนนะเล่นโดยอวาลอนนะเหมือนจะอยากเท่นะแต่อันติเข้าแต่ว่าจังหวะไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะฮะทางด้านของพรีเดเตอร์ลงมาข้างล่างครับมีวอร์ดออฟไซด์นะชุดฟันของพรีเดเตอร์เดินมาก็เฮ้ยวัตสันแมนแสดงความต้องการหรือเปล่าแม้ต้องการหรือเปล่าเราสามารถทำให้นายล้มได้แม้นายจะกินโดไม่รู้ล้มมาก็ตามใช่ไหมใช่ล้มแน่นอนนี่เชือกเดี๋ยวก็จะปะใบยาคีไฟหน้าชุดฟันที่สองนะฮะแน่นอนชิ้นแรกนะไอแบนแน่นอนนะครับของมาทรงแบบนี้แล้วได้เลยมัลติเวทในอันหนึ่งนะครับตบเต็มสิบโอเคครับก็5ต่อ6ที่12นาทีกับอีก48วินาทีนี่ฮะพีเตอร์ยังฟาร์มสบายอยู่แต่ทางฝั่งฟอร์เกตนาเชอร์ครับคิดว่าอะไรแล้วครับผมคิดว่าเขาน่าจะได้ซับสเตนเนอร์อยู่ที่บ้านแล้วน่าจะออกเป็นนูสโตนแน่นอนนะครับตรงนี้ครับกระโดดไปวินามัตรีโอ้ยเจอดิฟหนีครับทันจะบาสแต่เจอลาวาเฟอร์ครับเกียร์เฟียสน่าจะฟีดอีกรอบหนึ่งเอาแล้วมาตีแฮกมาครับจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนว่าที่พิซซึ่งช่วยเอาไว้ทางด้านของเปดมาเหมือนกันครับไปโรเซอร์มาแล้วก็ฟาดแล้วก็สุดอีกเวฟ
ทางด้านนี้ครับมีการใช้เปย์แคริเออร์ครับแต่ก็โดนแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองเจอชาโดว์เบอร์นิ่งชาโดว์นะครับเข้าไปที่ทางด้านของมาเจอราวัลก็จับตาเจอคอนเทนเจนลานเข้าไปทางด้านของเปย์ทางด้านนี้เยอรมันลีก็มาเจอแบงค์ซึ่งไปลานเข้าไปอีกหนึ่งดอกเหมือนกันมีสตีมบัสอยู่จังหวะนี้ทางของพีเตอร์ทำอย่างเดินหนีออกมาครับทางด้านของวิชเชนแฮกพยายามจะตามนะฮะทางด้านของโอ้โหไปโรเมเตอร์ใช้ฟินิกเวฟเข้าไปโอ้โหเมื่อกี้นะไปยัดสกิลใส่แม็กมัดมากเกินไปนะครับทำให้ตัวอื่นนี่รอดเนื้องือไปได้ครับเอาละไม่จบนะทางด้านพีไม่จบนะเดินมาเดินมาจังหวะนี้เดินมาจ้าเอ๋กาเซียสระวังเติร์นตามด้วยแบนบาร์นะครับแล้วคอนทัคเจ็ดแล้วแน่นอนครับฟีเดเตอร์กับเกลเซียสไม่เหลือครับเป็นดับเบิ้ลแถบของเมื่อกี้รู้เลยนะว่ามะเร็งฟีเดเตอร์แน่นอนนะแต่ได้กาเซียสเป็นของแถมแต่จังหวะนี้ครับไพโรเมนเซอร์เดินมาครับเจอกับทางด้านของวิชเชนแล้วก็ไปไหววิชเชนรู้แล้วไพโรเมนเซอร์อยู่ตรงนี้จะทำอะไรหรือเปล่าจะทำอะไรหรือเปล่ามันจะเดินตามอุ้ยตามได้ไปที่บ้านครับนึกว่าตามนะเอาละตรงเริ่มแย่นะเคสแซดตอนนี้นะครับโดนนำไป4ตัวนะจังหวะปะทะเมื่อกี้ก็เสียเปรียบอยู่ว่าเลเทะเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ฟอร์ตเคนอาเชอร์นี่ยังไม่มาเลยนะถ้าฟอร์ตเคนมานี่จะเป็นยังไงก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะครับจังหวะนี้ทางด้านของวอคิลี่กับทางด้านของเฟดนี่ยังยืนชิลอยู่ข้างบนนะมีทางด้านของเกลเซียนนี่เหมือนจะแบบรู้สึกผิดเล็กน้อยอ่ะตายไป3แล้วเฟดก็ตายไป3เหมือนกันนะอูโกฟินิชของคู่ครับต่ำมากติดดินเลยฮะใช่มันก็ฟรีกระจายเลยนะฮะทางด้านของเอฟินิชนี่ก็โอ้ยเตี๋ยวไปออกไปก่อนนะฮะแล้วก็ทางฝั่งนี้ใช้มุกบอลเล่ครับสีบาร์มีการทำแบบนี้ทางด้านของเกลเซียนเจอไอ้พิซเซนเมนไปโอ้ล้มไม่ได้เนื่องจากพอตะเคนอาเช่เลือดเยอะเสียบเฟิร์สครับเท่าที่เฟสนะฮะจังหวะนี้คิดว่าเล่นไปอีกหนึ่งดอกเหมือนกันไม่ตายแล้วทางฝั่งเฟสก็เหลือหนึ่งครับไพโรเมเซอร์เข้ามาแล้วก็ปาดไปฟินิกเวฟครับฟินิกเวฟเอาครับข้างหลังดาร์คเลดี้เอ้ยไม่ใช่ครับวิชเชนแฮกเข้ามาใช้โฟนาสครีมใส่ทางด้านของเฟสครับใช้ฮอนเต็ดเข้าที่ไพโรเมเซอร์พยายามหนีโอ้โหนิดกลับมาทางด้านนี้ครับทางด้านของไพโรเมเซอร์ทำอะไรก็ได้เจอจับเร็วไว้แน่นอนครับวินาทีแล้วก็ปลายก็ต้องตัดนั้นฟินิกเวฟเจ็บแน่ๆครับวิชเชนแฮกเมื่อกี้คือเบนออฟพันโอ้ยเจ็บแน่ๆเลยนะครับแต่เฮือกสุดท้ายนะคว้าไปที่บ้านแล้วก็คว้าเบนออฟมามือเขาเร็วจริงโอเคครับทำให้ทางฝั่งเกเซียสได้สไตรเดอร์แล้วให้จังหวะเมื่อกี้ทางด้านของพาราเมเซอร์ยังเก็บเงินอยู่ 2,500 แล้วน่าจะได้ทางด้านของพอร์ทัลคีแน่นอนแล้วนะฮะดูรูปเกมยังไม่ขาดมากนะเมื่อกี้เป็นด้านของเกเซียสลบเกินไปนะโดนฆ่าตายหน้าป้อมนะแม้จะมีวิชเชนแท็กมาเสียงได้แต่ว่าก็เสียชีวิตเองได้เหมือนกันเอาละครับวันนี้มาลีฟเข้าไปที่ทางซื้อลูกฝ่ายครับฟันเลื่อยฟันเลื่อยครับจังหวะนี้คล้องมาคอนทาเจียนครับเหมือนจะลุ้มนะฮะยิงเข้าไปอีกหนึ่งดอกทางฝั่งพีเตอร์ยังไม่กลับนะครับพยายามจะเอาทางด้านของซื้อลูกฝ่ายให้ได้นะครับเอาได้ไหมเอาได้ไหมเดี๋ยวเราตัดไปดูไฮไลท์จังหวะเมื่อกี้กันนิดหนึ่งนะฮะมาแล้วทั้งล่างนะเนี่ยครับซื้อ1แถม2นะใจยิงมิโนวีอยากจะได้พีเตอร์นะแต่แถมกาเซียนมานะครับเป็นแพ็คคู่นะตายทั้งคู่เลยนะครับจังหวะนี้ขอดูในเกมก่อนนิดนึงครับมีตรงกลางลาวาเซอร์เข้ามาทำได้ทางฝั่งของอวิชเชนแฮกนะครับที่ทำการเข้ามาโซนสกรีนแต่ก็ไม่ได้นะฮะสุดายนะสุดายทางฝั่งนี้ครับโดนดีนายทาวเวอร์บนเป็นกลางไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้เฮ้ยคือนายไปโซนสกรีนอุ้ยแต่ลำดับหนึ่งแบบฟินิกเวฟจังหวะนี้ทางด้านพีเดเตอร์เวลามาลิฟทาวเวอร์ไดรฟ์เข้าไปที่ชิลูฝ่ายพยายามจะฟันครับเกียร์ฟิตาเข้าไปจังหวะนี้ออฟเฟซิเลนะครับแต่ไม่น่าว่าพีเดเตอร์ว้าวลาวาเฟอร์นะครับเข้าไปที่ทางด้านของเกียร์ฟิตาเก็บไปได้ก่อนนะเจอทางด้านของเฟย์แคริเออร์ครับจังหวะนี้คอนเทนเจนแล้วก็โดนวิชแท็กกระโดดเข้ามาสำหรับซีมไฟหน้าโอ้เมื่อกี้นะถ้าวิชแท็กไม่มานะเปิร์กไรเดอร์มันน่าจะรอดเหมือนกันแต่แน่นอนทางซ้ายเอ็กโฟดานหรือที่เล่นฟุตบอลนาเชอร์เนี่ยนำเกือบรวยๆมากรวยจนไม่รู้จะรวยไงรวยเหลือเกินนะครับแล้วดูของแกมาส่งนะแกเอาอะไรมาส่งโอ้โหเป็นลูกโตนะครับแน่นอนครับฟุตบอลนาเชอร์รวยอ้าวข้างล่างประเด็นหรือเปล่าข้างล่างไม่โดนนะโอ้โหจะวันนี้ทำไรไม่โดนทั้งวันนี้แบทมันเข้าไปอ้าวเป็ดมีประเด็นนั่นแน่เลยมาฮะเก็บนะทำไมวาคิลี่ต้องหนีครับว่าวิชเชนแฮงเลเวลถึง12เลยทีเดียวนะเมื่อกี้วาคิลี่แกพยายามที่จะดีนายเพื่อนทิ้งนะแต่ว่าดาเมจไม่เพียงพอนะแม้จะฆ่าเพื่อนยังทำไม่ได้เลยโอ้โหน่าเสียดายนะน่าเสียดายอ
จังหวะนี้นะครับอยู่ข้าวครับไม่เกี่ยวอะไรตอนนี้18นาทีนะครับผ่านไปนะครับ9 25มิลลิวินนำนะครับนำทั้งโกพิมินทั้งพี่เพิร์มินิตนะครับโอ้โหได้เปรียบได้เปรียบนะเรามาดูไฮไลท์กันอีกครั้งนะครับมาเปิดมานะทางด้านขวานะโอ้โหพีเตอร์พยายามจะไล่คุณชูลูกแป้นนะไล่ไปไล่ไปแต่หารู้ไหมว่ามีทีมงานมารอรับจ๊ะเอ๋นะลาวาเซิร์ฟใส่ไปนะครับแล้วชูลูกแป้นจะตายนะแต่ว่าเพื่อนตอนนี้มาช่วยอยู่พยายามจะตีพีเตอร์พยายามจะฆ่าพีเตอร์ลงพีเตอร์พยายามจะเถียงนะครับไม่อยากจะตายไปอีกทีนึงจะตบทางด้านเปิร์กไรเดอร์ตายตามไปติดๆนะแต่ว่าไม่ทันวิชเชนแท็กแกมาโซน่าสกินใส่ก่อนจังหวะนี้ชิลลี่ฟังยังชิวๆยิ้มๆอยู่แต่ทางซ้ายจะมีประเด็นหรือเปล่าพีเดเตอร์เข้ามาใจดีผู้ฝูใจดีผู้เสือเจอครับพอสกิลเลเชอร์และก็ไม่มีสกิลอะไรที่จะมาแคนเซิลนูฟโซนได้ก่อนเลยนะนอกจากสกิลกระโดดของเขาเนี่ยนูฟโซนก็การชิปปิ้งวอลเล่ไม่ได้การชิปปิ้งอาร์โรไม่ได้อ๋อตามผิดตัวโทษผมก็งงมันจะกันตัวเองทำไมเมื่อกี้มันประเด็นมาต่อจากทางด้านไอ้เมื่อกี้ดีนายเพื่อนตัวเองไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมมึนโทษไม่ พอฟิกเกอร์เชอร์เนี่ยเขาก็กันเป็นน้ำมันลิฟได้แน่นอนแล้วคือมือเดียวเนี่ยก็เอาเขาไม่ได้แล้วเอาละครับจังหวะนี้ทางด้านของเป็ดไรเดอร์นะฮะยังชิวๆอยู่นะครับยังไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะฮะอยู่กับทางฝั่งของมังกรพยายามจะดันป้อมล่างครับป้อมกลางทางด้านโอเอสพีก็คงจะดันเร็วๆนี้นะครับตอนนี้โอเอสพีนี่นำอยู่ทั้งในด้านของโกเปอร์นิตนะครับแล้วก็เอ็กซ์พีเปอร์นิตเลยเดียวทางด้านของโกเปอร์นิตครับทางด้านของโอเอสพีนำอยู่ประมาณ 8,500 นะครับส่วนทางด้านของเอ็กซ์พีเปอร์นิตทางด้านของโอเอสพีเนี่ยนำอยู่ประมาณ 9,300แต่ข้างล่างจะมีประเด็นนะฮะทางด้านนี้เฟดเข้ามาเบอร์ดิ้งชาร์โดนะครับแต่เฟดเสียทางด้านของเฮลลี่ไปทางด้านนี้ครับเข้ามาใช้เฟดแคริเออร์เข้าไปครับแล้วก็ยังไงแล้วที่นายเข้ามาโซนสกีมครับแล้วก็ใช้ฮอนเต็ดเข้าไปใส่คาร์โลเซอร์ทางด้านนี้เฟดไรเดอร์เจอดักก้อนไฟแล้วก็ตามด้วยท่าฟินิกเวฟเขาแล้วหมุนเกียร์เซียสหมุนเนี่ยหมุนเนี่ยมีปัญหาครับแต่ว่าทางฝั่งนี้ออฟลิทิเลตเก็บเกียร์เซฟไม่ได้ทางฝั่งข้างบนครับวิเชนแท็กเขาจะเอาตัวรอดจากเฟดแล้วแน่นอนเอาได้ทันทีได้ป้ายมาแล้วท้ายเอกฝั่งนี้ลูกฝันเขาเอาไฟโรแมนเซอร์ไม่ได้ครับพยายามจะเข้าไปเอาพีเดเตอร์หรือเปล่ามันจะหนีกันมากกว่านะฮะทางด้านชูลูกฝันตอนนี้ยังมีทัมเบอร์อยู่ยังมีทัมเบอร์อยู่มันจะหันเข้าไปบวกครับเพราะมีอะไรครับตอนนี้อาจจะเจอไปไม่ลมเลยไม่ลมมันก็จะวิ่งมาแต่ไกลเลยจะมาหอพี่เดต้าชาวเลยมากมาแค่ไหนทั้งฝั่งนี้เอาแล้วยิงโอ้โหยิงไม่ยังทำอะไรไม่ได้ไม่ยิงอุ้ยอุ้ยโอ้โหมาช้าไปแต่ทางฝั่งนี้ทำไงครับให้ชุดลูกฟันไปยืนอยู่ในป่าแล้วมันคิดไม่ว่าแล้วมันจะคิดไปยังเคลียร์คลิปน่าจะดันป้อมแน่นอนพี่เดต้ายังยืนอยู่นะฮะยังไม่กลับนะการป้อมไม่ให้ได้ในวินาทีสุดท้ายก็ยอมนะครับ2ต่อ18นะครับตอนนี้สกอร์ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งโอ้โหโอ้ HP นะฮะ HP เอาละครับตรงนี้ในป่ามันจะมีเรื่องเหมือนกันนะโอ้ฟังเจอเจอไอ้ที่ต้นเมนครับดูโตนแคนเซิลเรียบร้อยลูกโตนช่วยท่านได้นะจังหวะแบบนี้นะเดินจะเดินเปรี้ยวหรือเปล่ามันจะเข้ามันจะเข้ามาลาวาเซิร์ฟที่เก็บเสียเจออย่างนี้ครับโอ้ผมคิดไม่ว่าเลขเก็บไปได้ครับแม่มัดบินเหยื่ออารมณ์อยู่ครับไฮโดรเซอร์มาฟินิกเวฟโดนเต็มๆเลยครับตีมบาสนะครับลงไปแล้วเจอโอ้โหเล็งนักกันไปแม่มัดแล้วเจอจังหวะแล้วนี่ตอนจะเข้ากันจะดีจังหวะนี้ก็โดนเก็บไปครับโอ้ยเฮดมาด้วยแท้ครับจังหวะนี้มีฟิเตอร์อยู่แทมเบิลแทมเบิลหรือเปล่าชิลล์ฟานไม่ครับไม่โอ้โหมิเตอร์เดินหนีครับมีคำใช้ว่าคลิปไปซื้อพยายามจะช่วยเพื่อนเอาไว้ครับเฟดใช้มีเฟชชั่นแล้วทั้งวันนี้ไม่ใช่แท็กเข้ามาโฟร์สกิมใส่ฮีโร่สองตัวครับจากเฟดจะได้มาแค่ไหนทำอะไรไม่ได้นะฮะได้แต่ยืนมองตาปิดๆนะครับโอ้แล้วดูมันปามป่าเขาด้วยนะมีโอพีไม่กลัวอะไรจริงๆนะสำหรับทางด้านโฟร์สกิมจะเชื่อตัวนี้พีเดเตอร์ได้ฟอสเบิร์นแล้วนะครับแต่ทางฝั่ง OP ครับทางซ้ายทีจะดันถึงป้อมแล้วนะฮะและป้อมเหลือนำกว่า 50% ข้างล่างนี่ดันถึงป้อมแน่นอนครับฮีโร่เยอะมากทางฝั่งนี้คงเขาไม่สโตนมาจากพีเดเตอร์พยายามจะยิงพีเดเตอร์ก่อนนะทางฝั่งยิปไม่เข้าแน่นอนครับเพราะมีท่าแคนนิลชื่ออะไรนะแคนนิวอลัสครับแคนนิวอลัสนะฮะเป็นท่าดูดเลือดตามจำนวนแม็กเฮดพีนะใช่เป็นเปอร์เซ็นต์มาแล้วก็แม็กเฮดพีที่เสียไปนะจะเป็นทางโจมตีของเขาด้วยยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงครับเอาละครับจังหวะนี้ลุยต่อครับทางฝั่งโอเอสพีมันจะดันล่างยาวๆเหมือนกันนะฮะแต่มันจะมีใครถอยกลับเรื่องวิชิ่งแฮก
จะไม่เอาด้วยนะครับแต่ทางฝั่งนี้4คนแสดงความต้องการแน่นอนนะครับทางฝั่งวิชแนนท์น่าจะกลับไปกันตรงกลางฮะต่อเลยครับเดนวนพาเลทแล้วครับทางด้านของมิดโอเอฟพีนะนำทีมโดยแมงป่องผู้น้อยนะเป็นแม็กมัดนะอาวารอนมันจะเกี่ยวทางด้านของพาเลนเตอร์นะครับว่าทำไม่ได้นะฮะนะครับตัวเด็กทีมดอกเลยยิงเข้าไปของรถกับยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปนี่จัดเต็มฮะจัดเต็มของฝั่งมิดเดิลพีนะวิชแท็กน่าจะออกไปในด้านคุณดาชิติกแน่นอนนะโอ้ยได้แล้วด้วยอะคอลไลสตาร์ขาดเพียง800เท่านั้นนะจะถึงความฝันของเขาโดยที่แม็กมานะมีเอเทมคีอย่างพ่อตาคีแล้วนะแล้วก็ช้างมีคุชูทุกแฟนมีสวอกนะครับปาร์ตเก้นอาเช่มีไฟแบนเพิ่มมาอันหนึ่งนะส่วนด้านของเบิร์กไรเดอร์มีซิมบาร์ดไอ้ซิมบูธนะรวยทุกตัวเอาง่ายโอ้โหครับตรงกลางนี่โดนป้อมไปเรียบร้อยแล้ววาเฟิร์กอุ้ยเราวาเฟิร์กหนีออกมานะฮะวาคิรีปิซึมแล้ววิลี่ปิซึมแต่เขามีหวาดนะครับเขามีหวาดเนี่ยเจอเวอร์ดิ้งทาร์โดก็เป็นทีมแมนพาร์ทครับเจอดาร์คเอ็นไฟตอนนี้ทีนึงแล้วข้างฝั่งนี้ครับเทมเปอร์เป็นที่เฟดเจอคนละทีเก็บไม่ได้เอาลิซิเลนเข้าไปครับไฟตอนนี้ไม่น่าจะรอดครับโอ้โหมีการใช้ไฟโอ้โหแต่กระโดดแล้วตัดเก็บไม่ได้ทางฝั่งวิลี่แล้วเข้ามาเวนวันลิชเข้าไปที่ทางด้านของวิชแท็กครับจะตามคนที่เป่งไรเดอร์เจอโฮมคนที่ตอนใส่หน้าอย่างนี้มีเป่งครับจะเอาอะไรไปเกี่ยวเขานะท่าก็ไม่มีแล้วแต่เมื่อกี้ฮอนเต็ดท่าทางด้านของเกเซียได้ครับและแฮตทริกไปนะครับทางด้านของวิชเชนแฮกแล้วฟอสเกตเอาเชื่อได้นะครับฟอสเบิร์นมาแล้วครับของมาเรื่อยๆนะทางฝั่งมิดเดิลพีนะรวยเอารวยเอานะทางด้านของเคสตันนี่ก็โดนกดไปตามระเบียบนะเนื่องจากไอเทมมันต่างถึงขนาดนี้เขาเก่งตัวเดียวนะเคสตันนั่นคือพีเตอร์นะแต่อีกฝั่งนี่เก่งทุกตัวขอบอกเอาละครับทางของนี้เรื่อยๆนะทางด้านของชูรูฝันมาฟาร์มชิวๆอยู่ตรงนี้ครับทางล่างก็เอายังไงล่ะเพียงไปชีวิตนายชีวิตเจ้าท่าเอ็กซ์ซิงกัสเธอมานาไปตรงนี้น่าจะมีประเด็นเรื่องออกเป็นตัวคอมนะไม่มีคูด้าซิสติ้งออกมาเรียบร้อยแล้วครับทางฝั่งวิชแท็กแม็กมัดแม็กลาวาเฟิร์สเข้ามาหลังจาก PK นะครับทางด้านนี้เดินเดินหลบครับฟอสเกตเชอร์เดินมาแต่ไกลเลยมีเป็กไรเดอร์มาซ้อนอยู่ข้างหลังอาจจะมีการปะทะกันตรงนี้ก็ได้เลยครับตอนนี้ทางฝั่งของโอ้ยพี่โดนดีวาดโอ้โหเซ็งเหมือนกันนะทางฝั่งนี้ยังไงดีแม็กมัดเข้าไปลาวาเฟิร์สก็ที่เกเซียครับมีการเอามาโอ้ยเจอเบริชาโดทำเป็กไรเดอร์ทำคนแก่เชอร์แต่วิชแท็กโดดเข้ามาโซนอัลสกินนี้ช็อคเข้าเป็กไรเดอร์ตายไปกับตัวแรกเลยแล้วตามไปติดด้วยตัวเฟดนะครับอุบแบสซิงสไตล์เข้าไปที่แม็กมัดครับมีหน้าฟันนะฮะใครว่าไฟชนะไฟนะนี่ไฟแพ้ไฟเป็นไฟใช่ไหมจะไฟอัดหน้าไปนะถ้าไฟระเบิดเจ็บนะครับแต่ทางฝั่งนี้ได้อาคูไลสตาร์แล้วเหมือนกันทางด้านของพาร์ลเมนเซอร์โคดาเชฟติกคงอยู่ไม่ไกลแล้วครับงานนี้เมื่อกี้1ต่อ2ตัวแล้วโอ้ยพีเสียเปรียบนะใช่17ต่อ23ครับสกอร์ตอนนี้ผ่านไปแล้ว26นาทีกับ25วินาทีนะครับทางด้านโอ้ยพียังนำอยู่เรื่องเงินอยู่ประมาณ 12,000 นะครับทางด้านของ Extreme Unit ครับโอ้ยพีนำอยู่ประมาณ 7,600 ครับเพื่อนๆกันอยู่กับรายการ M Thai King of Horn Challenger นะครับผมใช่ที่จะนำทีม4ทีมชั้นนำมาเจอกับ King of Horn นั่นคือ OHP นะครับผมการแข่งขันนี้จัดโดย empire.com ครับ Cheer Gaming ครับผมแล้วก็จะมีทางด้านของ Gamer Top Up อีกด้วยนะครับบัตรเดียวเติมได้ทุกเกมเลยนะฮะ yeah.ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ไม่ใช่สิผู้นำเข้าเกมนี้หน่อยนะครับก็คือ Painter นะครับและ Garena ครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทีมภาคนะครับ Thailand Esports Charter ต้นสังกัดของเรานั่นเองกับผมนาย TSS Nodinon Commentator ครับกับผม TSS Winnie Marvin Wawa ครับท่านกำลังชมคู่ที่12ของรายการนี้นะครับเป็นคู่ระหว่าง KZZ ที่อยู่ทางด้านของ Legend ครับกำลังเจอกับ Miss OHT หรือว่า Made in Thailand Open House Party ที่อยู่ทางด้านของ Hellbound ครับ Yeah ตอนนี้ที่ตื่นของ OHT ก็11เกมใน12เกมแล้วที่ชนะแพ้ไปเกมเดียวนั่นเองคือเกมที่เจอกับ IBH เมื่อวานซืนนะเอาละครับกลับมาครับทางฝั่งของเฟดเข้ามารีเฟชชั่นปันที่แม็กมาร์ครับเจอลาวาเฟอร์เจอซีมาร์เข้าไปอย่างนี้ทางฝั่งนี้เข้ามาแบนปาร์ใส่หน้าเลยแต่โดยแบนซึ่งสไตล์โคด้าชิมติเข้ามีชินควายโรแมนเซอร์ทางฝั่งของชูรูฝันมาแล้วครับเทมเบอร์ก็โดนแน่นอนครับเจอคิปปี้วอลเล่เข้าไปดอกเปย์คาเรียร์ทอยชิงรัวๆครับฝั่งเตเลโอเกเซียครับมีปัญหานะฮะพรีเดเตอร์พยายามจะเดินหนีครับทางฝั่งนี้จะตามหรือเปล่าหนีแล้วจะตามไหมอย่ายุ่งกับพี่พรีเดเตอร์
จะเป็นไรไม่โอ้โหวิ่งมาแต่ไกลแล้ววันวันวันโอ้ยโอ้โหยามหน้ากันเห็นๆฮะอันนี้มันพีเดยานทิพย์นี่ว่ะมาดูย้อนหลังนี่มีขั้นด่าพ่อล่อแม่กันเลยฮะไม่รู้อย่างนี้จังหวะเมื่อกี้ดิฟหลบฟอกแล้วก็วาร์ปไปเลยนะครับไม่มีโดยพีมันหายไปไหนว่ากระต่ายตัวนี้มันหายากเหลือเกินนะกินกินยากนะเนื้อมันเหนียวไม่ใช่กระต่ายนุ่มโอ้โหเมื่อกี้เสือเผ่นเมื่อกี้กระต่ายเผ่นเลยเผ่นไปลาก่อนบานบานนี่หว่าดีนะดีเป็นเท่าโดนยิงโดนยิงโดนยิงอ้าวขาเรื่อยๆขอใช้ป้อมเพื่อเจอคอนเทชันไม่ให้นี่หว่านี้ตีเอาทางฝั่งเกเรต้ามาแล้วมาแล้วทางฝั่งวิเตอร์มาแล้วหนึ่งดอกทั่วหรือเปล่ายังอยู่คิดยังอยู่ป้อมยังมีการบวกอยู่ทางฝั่งนี้แม็กมัดก็มาแล้วไปเรื่อยๆก็มาแล้ววิเชตแท็กมาแล้วหรือเปล่ามาอยู่ยังอยู่นะฮะทางด้านนี้เอาชุดลูกฝันมาอยู่ครับกลับบ้านฮะไม่เอานะบูทูไรเฟอร์เลยนะครับมาแล้วกระต่ายตัวนี้เริ่มมีเขี้ยวเล็บขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมคอนสตันนะครับตีตบติดตะตันนะรู้เรื่องเลยแล้วก็ฟอร์ตเคนก็ไม่น้อยหน้านะครับมาแล้วโซเลเยอร์นะอันนี้ก็ต้องดูนะฮะทางด้านของบอทูลี่นี่ก็พยายามจะเอาชุดเชนเฮดนะฮะให้ดูแต่ก็มีการมาเล็งๆแล้วมันจะวิชเชนแฮกขึ้นมาดูข้างบนไม่มีอะไรครับโอ้ยออกอายไปแล้วหวังว่าจะปิดหวาดคอนด้านของเคสแซดเลยนะคือไม่ให้หวาดแล้วคือจะคุมแมปแล้วไงใช่โอ้ยรู้สึกจุกๆนิดนึงนะฮะจุกอะไรครับก้มเก็บสบู่บ่อยไม่ใช่ครับเราไม่ใช่เหรอโทษนะฮะวันนี้พยายามจะเอาคูดาชิปสติกให้ได้ครับและแน่นอนถ้าได้แล้วครับพยายามเซอร์มันจะเกิดขึ้นง่ายด้านคุณชิปมันออกไปเกินทางฝั่งของฟอสเซอร์เชอร์ได้เลเยอร์แล้วนะฮะยังทำป้อมซ้ายได้เรียบร้อยครับการไปคือคนที่เช็คคิวครับน่าจะขึ้นบาร์แหลกซ้ายนะฮะตอนนี้เกมผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมงครับพี่ยังนำอยู่ในเรื่องของเงินเนี่ย15,500นะครับทางฝั่งของเอทีเนี่ยประมาณ10,000กับอีก800แล้วมีอยู่แล้วคือได้ป้อมบนนะฮะทางฝั่งวิเตอร์เนียนป้อมนะฮะไอ้ป้อมล่างสิทางฝั่งนี้ก็เอาป้อมกลางเหมือนกันเฟดเข้ามาข้างหลังครับเพื่อนจะเอาที่เฟดไว้เรื่อยหรือเปล่ามีไม่ทราบครับแต่ทางฝั่งของวิเชนแฮกมีอายครับทางฝั่งของเฟดนี้ยังไม่รู้แต่ทางฝั่งที่โดนแล้วก็ไฟแล้วก็เจอไปโดนแล้วเก็บไปแล้วเจออีรับท่านนะฮะตามติดๆนะฮะทางฝั่งนี้โคด้าชิฟติเข้าไปที่วิเชนเตอร์วิเชนตีเข้าไปที่วิเชนแฮกครับเจอทางฝั่งนี้โอ้โหคิดเป็นวันแรกตามด้วยชิฟติแอโร่ครับยังไงอ่ะคดีเกือบตายตามไปฮะเกเซก็ตายไปแล้วนะครับจังหวะนี้3-4 3-3อ่ะข้างล่างนะโดนเกี่ยวแล้วเป็ดลาวาเฟิร์กไปนี่โดนชิปไปวันแรกแล้วก็ยิงแค่3ทีเท่านั้นนะครับเบอร์ดี้ชาโดว์หันกลับไปในวินาทีสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นครับตรงนี้ทางฝั่งของโอเอฟน่าจะพยายามขึ้นกลางให้ได้เลยครับอย่างเช่นนั่นติดช็อตในการยิงเคียร์คิดนะฮะแล้วก็คงจะเอาเกรเตอร์มินเนี่ยนขึ้นไปช่วยในการปั่นทางฝั่งไฟโรนิสเข้ามาครับเจอลาวาเฟิร์กไม่ใช่ครับขอไปเจอแดรอนไฟตามด้วยฟินิกเวฟครับทางวันนี้เจ้าหนึ่งอะไรไม่โดนครับเจอหักหลบครับของวาคินี่จากการคิดวิ่งวอลเล่เกี่ยวไม่โดนนะฮะยิงมีเฟนทาวเวอร์ฟรีอยู่พยายามจะแทงป้อมเอาด้วยนะฮะพยายามยิงฟรีเรื่อยๆไฟโรนิสเดินมาไงได้ครับทางฝั่งฟอสเกตอะไรเช่นเลยกลับไปก่อนถ้าทางฝั่งนี้ยังไงครับผมก่อนแล้วจ้าก่อนไปเฉียดไปมาเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองนิดเดียวนะแล้วกลับบ้านไปถอยตาเวทเมทแล้วนะสำหรับฟอร์ตเกนอาเช่ตัวนี้ยิงแรงยิงหนักยิงเร็วนะมีหินกันเวทอีกหากจะครบเครื่องไปไหนนะเอาแล้วครับจังหวะนี้นั้นของวัตทูลี่นะตอนนี้32นาทีผ่านไปแล้วสกอร์เป็น20-28นะมีเอฟพีนำทุกด้านนะไม่ว่าจะเป็นป้อมนะตัง EXP per minute นะหรือจะเป็นไอเทมนะแม้ไพโรเมนเตอร์แกจะมีจ้าชิฟติ้งนะแต่ว่าก็ไม่ช่วยในจังหวะประชาสักเท่าไหร่ของคารีก็ได้ชูเคนเฮดแล้วนะมีวอร์เมอร์กลับมาที่เบสแล้วต้องดูนะครับว่าจะกู้สถานการณ์กลับมาได้ไหมเพราะว่าบาแลกยังไม่แตกนะยังมีสิทธิ์ที่จะชนะอยู่พิซเตอร์นี่ก็ของค่อนข้างจะน้อยนะสำหรับเกมระยะเวลานี้ถ้าเทียบกับทางฝั่งของเกนอาเช่ที่ได้เซเว่นเมสมาแล้วทางฝั่งของเป็นไรเดอร์เพิ่งได้เลยครับอาตุลเทฟนะฮะโลฮิวเอาละครับบุกไม่ค่อยจะเน้นเท่าไหร่นะ
แต่ว่ามันเน้นที่ของกอแล้วนะของกอตบตบเข้าไปตบไปแล้วก็ตบได้อีกนึงครับแล้วก็จังหวะนี้ชิปปิ้งวอลเล่เข้าไปฮะฝั่งของเบลเลอร์มันมากเลยจังหวะบวกของกอจังหวะนี้นะใส่เข้าไปนะตะเวทเมนะชิปปิ้งวอลเล่ไปยิงเข้าไปของกอพยายามจะเถียงด้วยหมัดขวานะครับตามด้วยตัวหน้าสกรีมของเดนน่าวิชเชนแฮกเอาแล้วตอนนี้ต่อยเข้า